บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงการช้อปปิ้งออนไลน์วันที่11เดือน11ปีนี้สะท้อนถึงเศรษฐกิจจีนที่เติบโตโดยเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนโดยมีวันจัดโปรโมชั่นพิเศษก็คือวันที่11เดือน11ข้อมูลจาก Tmall หนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของจีนระบุว่าแบรนด์มากกว่า400แบรนด์มียอดขายมากกว่า100ล้านหยวนหรือกว่า500ล้านบาทร้อยละ60เป็นแบรนด์จีนขณะที่ JD.com ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซอีกรายระบุว่าเทศกาล11/11สร้างยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการโดย60แบรนด์ขายได้มากกว่าพันล้านหยวนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนระบุว่าตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่ายอดการบริโภคในประเทศยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วมากเช่นสั่งวันนี้ได้ของวันรุ่งขึ้นหรือในกรณีเร่งด่วนก็อาจจะได้รับสินค้าภายใน1ชั่วโมงนอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังยินดีที่จะซื้อสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและความบันเทิงต่างๆทำให้เห็นว่าธุรกิจหลายอย่างเติบโตอย่างมากในช่องทางอีคอมเมิร์ซมีทั้งการพัฒนาด้านคุณภาพและราคาและให้ความสำคัญกับเทรนด์การบริโภคในอนาคตเช่นพลังงานสีเขียวเทคโนโลยี AI เป็นต้น